ทดสอบนะครับทดสอบเสียงก่อนว่าตอนนี้เสียงดังฟังชัดนะครับทั้งคนทางบ้านและคนทางห้องส่งนะครับนี้แก้ไขระบบเสียงนะครับแล้วก็แก้ไขตัวเองด้วยนะครับหลังจากที่อาการไม่ดีพูดมากคอแห้งนะครับหลายเรื่องเมื่อวานนี้เหนื่อยครับโทษทีตะเวนหลายเรื่องนะครับทดสอบสัญญาณเสียงนะครับสัญญาณเสียงว่าไม่มีเสียงแทรกนะครับมีเสียงแทรกอะครับทำไมหลายเรื่องทำไมแทรกยังไงเอ่ยโอ้ไม่ทราบยังรับสัญญาณได้อยู่นะครับเพราะผมกดผิดกดถูกไม่มีเสียงแทรกครับเรียนวันนี้ไม่มีเสียงแทรกครับทำไมล่ะเนี่ยขอโทษนะครับมีเสียงแทรกอยู่ใช่ไหมครับรับสัญญาณได้อยู่นะครับเพราะผมกดผิดกดถูกไม่มีเสียงแทรกครับวันนี้ไม่มีเสียงแทรกครับทำไมล่ะทดสอบแก้ไขเสียงชัดเจนใช่ไหมครับมีเสียงแทรกไหมครับนะครับมีเสียงแทรกอยู่ใช่ไหมครับมีเสียงเสียงแทรกตรงนี้ผมไม่มีเสียงแทรกคุณครับมีเสียงแทรกไหมครับทดสอบ 1 2 3มีเสียงเสียงแทรกตอนนี้ไม่มีเสียงสดบนแล้วนะครับเสียงเพลงดังเสียงสวดมนต์นะครับเสียงสวดมนต์ตอนนี้เสียงสวดมนต์เงียบหายไปแล้วหรือยังครับรบกวนช่วยส่งข่าวหน่อยนะครับพอผมเปิดจากเครื่องผมปั๊บก็เป็นเสียงสะท้อนอีกนะครับนะตอนนี้ก็วันนี้ตั้งใจบรรยายยาวชัดๆหน่อยนะครับตอนนี้ไม่มีเสียงนะครับรบกวนคุณเดวี่นะครับคุณบุญทวีคุณพิสมัยคุณสุพิมลคุณประภาสช่วยตอบหน่อยครับนะครับที่ฟังอยู่คุณอนันต์ครับเห็นไหมครับคุณดอนนะคุณดอนทบานะครับมีเสียงแทรกเหรอครับช่วยตอบหน่อยครับนะครับที่ฟังอยู่คุณอนันต์ครับเห็นไหมครับคุณดอนนะคุณดอนทบานะครับนะครับวันนี้นะครับค่อนข้างจะสำคัญนะครับที่หลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าตอนนี้เราอยู่กับอะไรสถานการณ์แบบไหนนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรนะครับแต่ผมก็จะพยายาม
พูดอีกหนึ่งครั้งนะครับให้ท่านเข้าใจตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่านะครับนี่คือแผนที่นะครับที่ผมค้นคว้ามาศึกษามาเนื่องว่าถ้าเกิดเหตุการณ์โพชิปแล้วนะครับปัญหาของน้ำทะเลทะลักไปทะลักมาเรื่องของคือคลื่นกระแทกมหาฝั่งจะลืมว่าเวลาโลกหมุนช้าลงใช่ไหมครับมวลน้ำจะขยับไปด้านหน้าเหมือนรถเบรกใช่ไหมครับถ้าคุณขับรถอยู่ปั๊บที่คุณเหยียบเบรกปั๊บหน้าทิ่มถ้าคุณเร็วหน้าหงายถ้าเกิดรถโลกเราครับหมุนรอบตัวเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดหมุนช้าลงก็เหมือนรถถูกเบรกใช่ไหมครับถ้าเบรกช้าๆก็ค่อยๆโยกตัวได้ถ้าเกิดโลกหมุนช้าแบบรุนแรงหรือเบรกแรงปั๊บน่าจะทิ่มงั้นมวลน้ำเนี่ยครับที่มาถามว่าระดับความสูงน้ำที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตัวคลื่นเองจากการที่โลกหมุนช้าลงนะครับมันคงก่อให้คลื่นประมาณความสูงขึ้นประมาณ100-200เมตรอย่างมากทีนี้เวลาคลื่นมากระแทกฝั่งถูกไหมครับมันยกตัวขึ้นสูงมันทึนามิถูกไหมครับทึนามิอยู่ในทะเลนี่ต่ำนะครับประมาณ2เมตรเอง3เมตรเองแต่พอมาชายฝั่งปั๊บมาเจอหาดน้ำลึกมาปั๊บพอมาเจอหาดความสูงเขาทะเลปั๊บนู่นครับซัดขึ้นบนจึงเกิดสึนามิหลักการเดียวกันแต่อันนี้มันไม่ใช่น้ำทะเลสูงแค่2เมตร5เมตรมัน50เมตร100เมตรพอมาเจอฝั่งปั๊บมันพัดขึ้นบนเลยครับภูเขาโดนกระแทกตู้มน้ำทะเลขึ้นด้านบนถูกไหมครับก่อนตกลงมาใช่ไหมน้ำทะเลขึ้นก่อนนะก่อนตกลงมานั้นสำคัญนะครับว่ามันเป็นแบบนี้งั้นนี่คือที่ที่เราหลับได้ถามว่าคุณบอกมัน500เมตรผมหาไม่ได้เป็นไปไม่ได้ปัญหาของคุณมาถามผมตอบอย่างนี้ถูกไหมครับคุณบอกคุณหาไม่ได้คุณไม่มีที่ไปคุณพร้อมจะตายก็เรื่องของคุณนั้นถ้าถามมาก็ตอบไปแบบวิชาการนะครับดูพื้นที่ตรงนี้ครับเรามองง่ายว่าอันนี้คือภูเขียวใช่ไหมฮะกับเขาใหญ่ที่มองว่าเขาใหญ่กับภูเขียวเนี่ยอยู่ใกล้พ้นน้ำจะเป็นครูบาอาจารย์สายธรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่เชื่อเราก็ไม่ลบหลู่ถูกนะครับเราไม่ลบหลู่อะไรทั้งสิ้นปฏิหารมีจริงแต่มันจะเกิดขึ้นกับเราและครอบครัวหรือเปล่าคุณแน่ใจเหรอคุณมีบุญเหรอหลายๆที่อุบลราชธานีเป็นดินแดนพุทธภูมิต้องปลอดภัยมีพระอริยะเยอะต้องปลอดภัยคุณดูพื้นที่ดิครับแค่ตอนนี้อุบลก็อ่วมแล้วอะท่านใดที่ไปสร้างที่หลบภัยไปตรงนั้นตรงนี้ที่มาอยู่ตรงต่ำๆด้วยเนี่ยเข้ากลุ่มกันมาปั๊บตอนนี้ท่านเข้าใจหลักการว่าหลอกลวงไหมครับหรือพื้นที่หนองคายนครพนมอุดรธานีหนองบัวลำภูนี่คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จะว่าไปแล้วบางคนฝรั่งว่าผม underestimate คือต่ำกว่าความเป็นจริงหรือเปล่าผมบอกว่าผมเอาพื้นประเทศของสยามเป็นหลักคุณเป็นหลักนะครับถ้าคุณพูดกับวุฒิเบนดิวิสันอยู่ที่อเมริกานะครับอยู่ทางด้านเวอร์จิเนียหรือนิวเม็กซิโกเนี่ยก็จะตอบอีกอย่างนึงเพราะว่าพื้นที่มันแตกต่างกันอยู่ออสเตรเลียฝั่งตะวันออกนะครับบริสเบนก็พูดอย่างนึงฝั่งเพิร์ธก็พูดอีกอย่างนึงงั้นอันนี้เฉพาะโซนของสุวรรณภูมิเพราะคนไทยนะครับจะเป็นไทยอาขมก็ดีไทยใหญ่ไทยน้อยไทยทุกไทยคือบริเวณนี้เป็นที่เราสามารถหลับได้สบายงั้นผมก็ยังยืนยันว่าถ้าคุณอยากแบบหลับสบายๆยาวๆแล้วการเซตเทิลนะครับว่าไอ้โพชิปนะครับมันลบหายไปเลยนะทุกอย่างมันหายไปเลยนะมันไม่เหมือนเดิมเหมือนเซตซีโร่อ่ะมันกลายเป็นสู่ยุคหินใหม่ไปสู่ยุคศิลปกรรมใหม่นะครับสัญญาณเสียงชัดเจนนะครับนะฮะดังนั้นครับการจะเลือกที่อยู่นั่นคือต้องบอกว่าคุณอยู่ยาวจนตัวคุณตายจนลูกตายหลานตายสร้างบ้านแปลงเมืองมาตรงนั้นเลยงั้นถามว่าพื้นที่นะครับที่ภูเขียวเขาเขียวที่เขาใหญ่โอเคไหม
็เป็นเกาะถูกไหมครับคุณก็เป็นชาวเกาะมาชัยภูมิโอเคดีมาที่เขาค้อนะครับทับเบิกแน่นอนครับสามารถต่อมาพุทธบทที่นะฮะขึ้นหินล่องกล้าใช่ไหมครับมาต่อที่นั่นเดี๋ยวไปภูพานชาติการนะครับขึ้นเหนือมาหาหน้าได้มาหาชมพูภูคาได้นะครับมาทางปัวได้นะมาทางบ่อเรือได้ขึ้นบนได้มาลาวนะครับไปนู่นครับทุ่งไหหินก็ได้เลยด้านเหนือไปนะครับเพราะนี่มันชนกับวังเวียงแล้วด้านนี้ตากแม่สอดก็ได้ครับเห็นไหมฮะฝั่งพม่าอยู่ได้อยู่เหมือนกันแหนแม่สอดจังหวัดตากขึ้นไปทางแม่ฮ่องสอนก็ยังได้อยู่เป็นระยะยาวนี่ถามว่าตรงแม่ฮ่องสอนนะครับช่วงนี้จะเจอคลื่นยักษ์ตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเองก็จะมีน้ำท่วมด้วยเพราะว่าน้ำทะเลที่มาจากอันดามันเนี่ยมันลึกจากเบงกอลมันลึกนะครับกระแทกปั๊บมันมีโอกาสข้ามเขาแน่นอนพระจารย์ท่านเคยมีคนฝันว่ามีน้ำท่วมวัดนะครับที่ดอยเกอร์นะครับเอ๊ะตรวจสอบมาใช่ครับเพราะว่าตรงนี้ครับเห็นไหมครับจากนี้มาแม่ฮ่องสอนเนี่ยใกล้นะครับทะเลไม่ไกลนะทะเลน้ำลึกงั้นช่วงโพชิปมาปั๊บมันเจอทุกอย่างการเตรียมความพร้อมการวางแผนที่ดีว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรเท่านั้นเองคุณมีเวลา30วันล่วงหน้าที่จะทำตามแผนการที่วางไว้เมื่อประกาศออกไปแล้วแต่ตอนนี้คุณมีเวลา3เดือน6เดือน1ปีอะไรก็ว่าไปแต่ผมจะบอกว่าครับคุณต้องวางแผนทุกอย่างให้เรียบร้อยวางแผนทุกอย่างให้เรียบร้อยภายใน15กันยายนนี้วางแผนให้เรียบร้อยภายใน15กันยายนนี้16จะเกิดเหรอคริสต์มาสจะเกิดเหรอปีใหม่ตุ๊ดจีนแต่คุณต้องวางแผนให้เรียบร้อยภายใน15พฤศจิกายนนี้ท่านผมที่รับผิดชอบในกลุ่มเรื่องของบ้านหลบภัยก็ต้องกระชับทุกอย่างให้เสร็จอย่างเร็วที่สุดเพราะพวกคุณคือความหวังในอนาคตที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จะมาสร้างสิ่งต่างขึ้นมาใหม่ทีหนึ่งให้กับรุ่นต่อๆไปเราอาจจะไม่รอดลูกเราหลานเราต้องรอดนี่คือหลักการงั้นนี่คือดูและจำไว้นะครับนี่คือตัวของพื้นที่ที่เมื่อคุณหนีมาแล้วคุณหลับสบายคุณนอนกรนได้ถ้าคุณอยู่ต่ำกว่านี้คุณต้อง alert มีการตื่นตัวเยอะแยะมากมายเน้นย้ำนะครับ500เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเลถ้าเป็นภาคใต้ล่ะตั้งแต่ประจวบลงไปถ้าเป็นไปได้ต้อง600เมตรเนื่องจากว่าภาคใต้แคบมากมีตัวบัฟเฟอร์น้อยงั้น600เมตรคุณหลับปลอดภัยจะเป็นอุทยานแห่งชาติก็แล้วแต่ครับคุณเตรียมไว้คุณมีเป้ฉุกเฉินมีถุงนอนมีก็แล้วแต่ปั๊บมันต้องมีเพื่อคุณสะพายไปได้ลากแบกไปได้เท่านั้นเองมันต้องมีแล้วอย่าบอกว่านะครับไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินถ้าไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินก็ไปทำงานหาเงินซะเลิกเล่นโซเชียลมีเดียเลิกติดตามพวกนี้เสียเวลาเอาเวลามาดูผมเนี่ยไปทำงานหาตังค์ซื้อข้าวให้ครอบครัวดีกว่านะครับเน้นย้ำทีนี้มาถามว่าแล้วโพชิปเนี่ยมันจะอะไรยังไงอีกแล้วครับเก่าแล้วสไลด์ที่ทำมานี่คือเหตุการณ์โพชิปเราศึกษาจากอดีตเพื่อมาคาดการณ์ปัจจุบันกับอนาคตทุกอย่างเป็นวัฏจักรหมดครับอย่างโพชิปเนี่ยหรือการที่ว่ามีมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมมนุษย์โลกมีจริงไหมผมถามว่าอย่างซูเมเรียนอย่างมายาเนี่ยมีการแกะสลักพวกนี้เหมือนนักประดาน้ำไหมหรือเหมือนชุดอวกาศไหมที่มีหมวกมาครอบหัวเราแล้วก็เป็นพันๆปีเขาต้องเห็นของจริง
ถึงพูดได้รูปร่างยานอวกาศรูปแบบจานบินถ้าเขาไม่เห็นจะวาดได้ไหมครับไม่ต้องอะไรมากครับคนเชื้อชาติไทยคนเชื้อชาติไทยฟังนะจะเป็นไทยน้อยอย่างเราก็ดีจะเป็นไทยใหญ่ไทยอาหมที่เดียนเวียนฟูนะครับที่อัสสัมนะที่นะที่ใกล้ของปักกิ่งที่หูฮั่นหูฮั่นก็เป็นดินแดนของคนไทยมาก่อนนะครับลุ่มน้ำสินทุกก็มีประวัติคนไทยคนไตเขาบอกว่าคนไทยคนไตนี้ออกมาจากน้ำเต้ายักษ์น้ำเต้ายักษ์มันตั้งดูน้ำเต้ายักษ์ปั๊บเหมือนยานอวกาศของอีมองบังใช่ไหมครับเป็นภาพวาดน้ำเต้าเป็นน้ำเต้าใช่ไหมครับที่มันขดปั๊บแล้วลงมาเนี่ยน้ำเต้ายักษ์เนี่ยนักยานอวกาศคนเดินออกมาจากน้ำเต้าก็บ่งบอกว่าแสดงว่าพวกเรานี้เป็นผู้พยพจากดาวดวงอื่นมายังดาวโลกลองศึกษาประวัติของชนชาติไทยคนไทยดูนะครับว่าเขามีคิดนี้ไว้หรือเปล่าว่าคนชาติไทยชาติไตเนี่ยออกมาจากน้ำเต้ายักษ์มองอย่างเดียวครับยานอวกาศอพยพหนีมาโลกเรามีการสลับขั้วมาแค่ไหนแล้วจากการที่ NASA นักวิทยาศาสตร์นะครับขุดค้นพบมาเห็นหลักจากนี้5ครั้งแหละนะครับ5ครั้งเนี่ยนะครับเนี่ยตำแหน่งขั้วโลกที่เปลี่ยนไปเห็นไหมครับเมื่อมันเคยเกิดมาแล้ว5ครั้งมันจะเปลี่ยนใหม่ได้ไหมย่อมได้นี่การสลับขั้วที่บอกมาครับนะครับมันไม่จำเป็นต้องอัพไซด์ดาวหัวทิ่มถึงแล้วไปเห็นไหมครับเนี่ยงั้นมันจะเอียงใหม่แล้วก็แล้วแต่เพราะที่บอกว่าอย่างฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสกับไซบีเรียอยู่ในแนวระนาบเดียวกันนะและจุดเดียวกันแต่เจาะฝรั่งเศสปั๊บเจอทุ่งหญ้าน้ำแข็งขึ้นหญ้าสีดาเจาะที่ไซบีเรียเจอต้นไม้เบญจพรรณแสดงว่าไซบีเรียนั้นอดีตเป็นเขตอบอุ่นเขตร้อนชื้นมาก่อนฝรั่งเศสอดีตนั้นเป็นขั้วโลกมาก่อนเพราะเจอทุ่งหญ้าสีดาทุ่งหญ้าน้ำแข็งและตอนนี้จริงๆเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจากการขุดค้นพบก็ดีนะครับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เราไม่ใช่เราเขาคนคนว่าพบว่าทุกๆ 450,000 ปีเนี่ยจะมีการสลับขั้วครั้งหนึ่งดวงอาทิตย์สลับเหนือใต้บวกลบทุกๆ 11 ปีแต่โลกเราประมาณ 450,000 ปีครั้งหนึ่งมันจะแตกใหญ่และจะมีการขยายตัวของโลกแต่ครั้งล่าสุดที่มีการสลับขั้วเนี่ยนะครับมันมีประมาณ 780,048 ปีแล้วมันเลยมาจะเท่าตัวถึงแล้วอะไรให้มันชะลอเลยมาเท่าตัวสโลว์ดาวน์โอ๊ยมันคงไม่เกิดว่ามันเกินไปแล้วนี่นี่คือประมาทเมื่อมันเคยเกิดมีปัจจัยบางอย่างอาจทำให้มันเกิดช้าลงใช่มั้ยครับถ้าดูรอบใหญ่ 450,000 ปีแต่วัฏจักรการเข้ามาของระบบปานารีของดัวเนเมซิสก็ดีนิบิรูก็ดีนะครับก็วัฏจักรที่ไหนฮะ 3,200 ปี 7,200 ปี 42,000 ปีวัฏจักรต่างๆเนี่ยมาทบรอบตรงนี้พอดีงั้นผมถึงใช้คำว่ามหาพิบัติภัยเป็นภัยใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเป็นภัยที่เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานนะครับแล้วแถวเวอร์มอนต์ประเทศแคนาดาเนี่ยพบซากปลาวาฬบนยอดเขาสูงกว่า100เมตรโอ้ยไม่ใช่กระดาษโพชิปหรอกทำไมโนอามากกว่าใช่ไหมทำไมโนอาปั๊บน้ำท่วมโลกปลาวาฬมันเกยบนเขามาเลยจมน้ำซากบนเขา100เมตรปลาวาฬก็ไม่งูนะครับน้ำขึ้นได้น้ำลงได้ก็ว่ายตามน้ำลงเหมือนกันนะไม่ใช่มาเกยหาดนี่คือบนยอดเขานะมันตายฉับพลันมันถูกพัดขึ้นมาแล้วค้างตรงนั้นต่างกันนะครับปลากับน้ำขึ้นปลาขึ้นน้ำลงบานลงหรือว่าการหลงทิศว่ายเกยชายหาดเหมือนปลาวานต่างๆเหมือนปลาโลมันต่างๆเนี่ยเพราะสัตว์ใช้สนามแม่เหล็กโลกเป็นตัวกำหนดทางเหมือนหมาเวลาขี้นะฮะส่วนมากมันจะขี้นะฮะจะหันหน้าทิศเหนือหันตัวทิศใต้นกขึ้นเหนือลงใต้ข้างคาวใช้สนามแม่เหล็กเป็นตัวกำหนดทิศทางเ
แมมมดตายนะครับพบที่ขั้วโลกแต่กระเพาะมีพืชเขตร้อนโทษนะครับมีหญ้าและบางตัวที่เอาเขียนว่ามีชูการ์เครนหรือมีอ้อยอ้อยขึ้นที่ขั้วโลกเหนือหรือเปล่าไม่ใช่แต่พบแมมมอธที่ขั้วโลกเหนือมีหญ้ามีพืชเขตร้อนมีอ้อยในกระเพาะมันเกิดจากอะไรนะครับแอนตาร์กติกนะครับแอนตาร์กติกขุดค้นไปนะครับพบพืชเขตร้อนน้ำแข็งมันทับพืชเขตร้อนอยู่อยู่ๆมันเกิดน้ำแข็งได้ยังไงครับโลกเราเป็นนะฮะไอซ์เอทหรือเปล่าถ้าเป็นไอซ์เอทปั๊บมันต้องละลายหายไปถูกไหมครับอ้าวที่มันมันค้างอยู่ละแสดงว่าตรงนั้นมันไม่เคยเป็นขั้วโลกมาก่อนแต่พอมีการสลับมีการเอียงองศาปั๊บทำให้ตรงนั้นเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งจึงไปทับทุ่งหญ้าเขตร้อนพอดีนะครับเรื่องของปิรามิดมีทุกที่นะครับในประเทศไทยเองนะครับหลายภูเขามีโครงสร้างของปิรามิดอยู่ด้านในที่ใกล้ๆวัดล้มโพธิธรรมผมลืมชื่ออำเภอแล้วก่อนถึงหนองหินใช่ไหมครับตรงไปจะมีขวามือทางแยกไปอำเภออะไรนะผมจำไม่ได้ท่านจำได้นะจะมีทางแยกไปทางขวามือผมลืมแล้วนะบ้านที่อยู่เนี่ยมีพระกรรมฐานรูปหนึ่งไปจองพื้นที่เขาลูกคุณป้าปรากฏว่านะครับในเขานี้นะครับสแกนปั๊บเนี่ยเหมือนเป็นอันนี้เพียบครับมีโพรงตรงกลางมีแชมเบอร์มีทางขึ้นลงมีทางเข้าออกอ้าวเหมือนเป็นพีระมิดเลยมีทางเข้ามีห้องโถงข้างล่างห้องโถงข้างบนเขาก็เป็นที่ฝังสมบัติของคนโบราณก็ว่ากันไงเราไม่ว่ากันแต่พระพุทธศาสนามันรูปร่างก็ใช่เป็นพีระมิดเขาหลายลูกที่นครสวรรค์ก็มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ที่ว่าจะมีการสำรวจจริงจังหรือเปล่างั้นโครงสร้างพีระมิดพวกนี้นะครับมีหมดเมืองหลายๆเมืองจมใต้น้ำอเล็กซานเดรียเมืองท่าของอียิปต์ก็จมใต้น้ำไม่มีใครสร้างเมืองใต้น้ำแน่นอนครับมันต้องอยู่บนน้ำมาก่อนอยู่เหนือน้ำมาก่อนถึงจมลงไปโลกขยายตัวขึ้นทำไมเกิดน้ำท่วมโลกล่ะเมื่อโลกขยายตัวขึ้นปั๊บเพดานต้องสูงขึ้นสิเพดานต้องต่ำลงสิอย่าลืมว่าครับน้ำมาจากอวกาศคอสเลมีไฮโดรเจนไฮโดรเจนมันจะออกซิเจนเป็นน้ำกับ2น้ำเป็นผลึกควอตเป็นผลึกเหมือนเขี้ยวหนุมานเหมือนแท่งควอตของท่านน่ะแต่เป็นน้ำน้ำมีการควบกล้ำหนังเล็กน้ำเป็นผลึกไอ้ผลึกเนี่ยครับอย่างเช่นยุคก้อยผมเนี่ยนะครับถ้ามันละลายมาปั๊บเท่ากับประมาณน้ำ20ลิตรตัวเลขกลมๆคร่าวๆดังนั้นเมื่อผลึกน้ำถูกความร้อนถูกแรงบิดอัดถูกแรงบิดปั๊บให้มันถลายตัวเปลี่ยนสถานภาพจากของแข็งเป็นของเหลวปริมาณน้ำจะมากขึ้นนะครับ density มันขยายได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับเนี่ยเมืองใต้น้ำเยอะแยะหลากหลายพื้นที่นะครับเห็นการตัดไหมครับเลเซอร์คัตปิรามิดนะครับหินต่างๆก็เลเซอร์คัตผมจำไว้นะครับเลเซอร์คัตคือใช้เลเซอร์นะครับเลเซอร์คัตหมื่นปีที่ผ่านมาคู่เราอยู่ฝรั่งเศสหมื่นปีเนี่ยก็เร็วเนาะแสดงว่าเขาเรียกว่าผมลืมใช่ไหมexclusion คือเขาบอกคือบางครั้งเนี่ยมันจะถลักพลิกอัพไซด์ดาวปั๊บแต่มันถูกตีกลับไปหมดถูกไหมครับแทนที่มันจะเป็นตามหลักเลยนะครับขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ต้องถลักกันโหดที่แบบนี้แต่พอจะเอียงมาปั๊บเกิดแรงบางอย่างตีกลับไม่หมดตำแหน่งเป็นใหม่ไม่กลับเต็มที่ 100% หรือว่าไม่กลับที่90องศาเอียงไปเอียงมาปั๊บตึ๊กค้างตรงนี้นี่คือเมื่อหมื่นปีที่แล้วเป็นน้ำแข็งที่ฝรั่งเศสนะครับที่บอกครับฝรั่งเศสไซบีเรียอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับแต่ไซบีเรียค้นพบพื้นเมืองร้อนฝรั่งเศสค้นพบทุ่งน้ำแข็งนะป่าใต้น้ำในทะเลนะครับเยอะการเกิดภูเขาเรียกภูเขาใบมีด
ว่ามีเพรสเชอร์ดันอย่างแรงมากว่าเขาจะแหลมเปี้ยวแบบเหมือนครีบปลานะครับแหลมขึ้นมานี่มันเกิดจากการสลับขั้วนะแม่เด็กโลกเกิดการบีบอัดกับการเอียงอย่างรุนแรงทีนี้ระบบสุริยะเราเรียนรู้มานะครับก็อย่างหนึ่งเขาศึกษาไม่หมดเขาสอนไม่หมดจริงๆแล้วมันมีไบนารี่ที่ว่าดาวคู่แฝดทุกอย่างในจักรวาลเป็นฐาน2หมดนะครับคอมพิวเตอร์ก็เลขฐาน2ใช่ไหมครับเป็นฐาน2หมดเป็นคู่หมดต้องเป็นคู่หมดทุกอย่างมืดสว่างก็เป็นคู่แล้วงั้นตรงนี้ไอ้การโคจรพวกนี้ครับมันมีจริงๆมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนถึงมีการบันทึกไว้การที่จะมีดาวคู่แฝดก็ไม่แปลกอะไรดวงอาทิตย์จะมีคู่แฝดก็ไม่แปลกอะไรคู่ขนานดูหนังเรื่อง Matrix ใช่ไหมครับดูหนังเรื่อง The One เนี่ยการกลับไปกลับมาโลกอนาคตเนี่ยมันคือตรรกะความเป็นจริงทางคณิตศาสตร์นะครับที่ฟิสิกส์สามารถอธิบายได้นี่เขาบอกว่าไอ้ตัวนี้ไปรู้ที่เข้ามาเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะ X หรือ Nemesis เป็นดวงแม่จะเข้าประมาณ 3,600 ปีครั้งหนึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งนะที่เติมตัวเรียกให้เกิดโพชิปด้วยนะครับไม่ใช่ว่านิดมีรู้มาทุกครั้งต้องเกิดโพชิปทุกครั้งไม่ใช่แต่นิดมีรู้เข้ามานะครับมันจะเกิดพิบัติภัยใหญ่ๆนะครับใหญ่สนามแม่เหล็กนี่เขาว่ามามีการประทับดึงดูดกันแต่มันโลกเอียงคล้อยตามไประหว่างเขาก็ดันพอจะออกห่างปั๊บโลกเอียงปั๊บถูกดูดพอแรงดึงดูดขาดปั๊บสะบัดตุ้มกลับมาไอ้ตรงนี้ครับใช่ไหมนี่คือน้ำกระฉอกนะครับน้ำกระฉอกที่จะเกิดความรุนแรงนะครับเนี่ยการเหนี่ยวนำเกิดความรุนแรงที่เขาบอกมาเป็นตัวกล้าทีนี้กระบวนการโพชิปนะครับจากประวัติศาสตร์ที่เขาศึกษากันมาแล้วผมก็ไปอ่านมาทีนึงแล้วก็ไปศึกษาตรวจสอบมาเขาว่าจริงๆเนาะงั้นกระบวนการโพชิปเนี่ยใช้ประมาณ7สัปดาห์7อาทิตย์7 42คร่าวๆนะครับประมาณ50วันงั้นไอ้50วันเนี้ยถ้าคุณเตรียมการให้เรียบร้อยภายใน15พฤศจิกายนนี้คุณมีเวลา50วันที่จะเคลื่อนที่ทำตามแผนการให้มันเรียบร้อยถูกไหมครับแต่แผนต้องมีอย่าผลัดมากันพูดอย่ามาถามปิดย่อยถามเล็กถามน้อยนะครับเขาบอก9วันแรกนะครับโลกจะเหวี่ยงไปมาตามแสงของแสงแม่เหล็กเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาคือวอบเบิ้ลแบบรุนแรงจริงๆนะตัวนี้แล้วก็แกว่งเอียงใช่ไหมมันแกว่งเอียงไปมากแล้วแกว่งเอียงมาแบบช้าๆนะครับแล้วแกว่งช้าๆเอียงไปเอียงมาช้าๆอยู่กี้แต่ถ้าตรงนี้เข้ามาใกล้ปั๊บมันจะสะบัดแรงมันจะต่างกันนะครับเมื่อต่างกันปั๊บเราจะเห็นความผิดปกติแปลกๆทั่วโลกทุกวันนี้นะครับซีกโลกเหนือเห็นท้องฟ้าสีแดงสีชมพูสีม่วงซีกโลกใต้ก็เห็นก็ชัดเจนมันแปลกไปกล้องโทรทัศน์สถานีวิจัยต่างๆที่ขั้วโลกใต้นะครับตั้งแต่ปี2017แล้วถูกรัฐวิสาหกิจไล่กลับหมดทหารควบคุมหมดทุกประเทศอังกฤษอเมริกานอร์เวย์ส่งทหารไปดูแลแทนกล้อง CCTV ปิดไม่เปิดให้ภาพไปเห็นเพราะมันถ่ายเห็นบางอย่างซึ่งไม่ควรจะให้สาธารณชนรับรู้ในการตกใจนะครับโลกจะเวียนไปตามแรงดึงดูด9วันณจุดนั้นผมเชื่อว่าคนทั้งโลกคนทั้งประเทศเราก็ต้องรู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะไม่ต้องคอยผมบอกครับมันจะรู้เองโดยอัตโนมัตินะฮะขั้วโลกเหนือนะครับจะหันไปตรงข้ามกับตัวอาทิตย์นิ่งๆประมาณ 4.5 วันนิ่งๆเลยนะคุณจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสลับข้างกันนะครับขั้วโลกเหนือนะครับจะหันนะครับตรงข้ามที่ 4.5 วันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าขั้วโลกใช่ไหมโลกเราใช่ไหมครับดวงอาทิตย์ตรงนี้ถ้าเราดวงอาทิตย์งั้นขั้วโลกเหนือจะหันไปด้านนี้งั้นขั้วโลกใต้โดนแต่แดด 4.5 วันนะครับและกลับมาที่เดิม 4-5 วันกับ 2.5 วันนะครับตามนี้
นะครับขั้วโลกเหนือมืดไป3วันโลกจะกลับหัวลงนะฮะกลับหัวลงเราจึงจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเพราะโลกมันกลับหัวลงดูที่อยู่ที่เดิมโลกตั้งมาอ่ะเพื่อขึ้นทิศตะวันออกแต่โลกกลับหัวปั๊บทิศตะวันตกแทนแต่โลกยังหมุนเหมือนเดิมนะครับหมุนเหมือนเดิมถามว่าณตอนนี้ล่อเข้ามากี่วันแล้วเนี่ยประมาณ25วันแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มา25วันแล้วคนยังคิดว่าไม่ใช่ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับด้วยความเคารพนะครับเราคุยกันเรื่องของวิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์พุทธศาสตร์คริสตศาสตร์อิสลามก็เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันอธิบายต่างเท่านั้นเองเพราะโลกกลับหัวลงนะครับพระอาทิตย์ขึ้นตะวันตกแต่เราไม่ได้พูดถึงหัวทิศอย่างนี้นะครับเราเองอยู่ที่เดิมแต่การมองเห็นจะแตกต่างกันแล้วคิดว่าสิงสาราสัตว์นกหมูหมากาไก่เนี่ยมันจะไม่ตื่นตัวไม่มีปัญหานะครับสัตว์รู้สึกเดียวกับเราวงเงี้ยวเขี้ยวขออันตรายทั้งนั้นเลยนะแล้วก็กลับคืนเหมือนเดิมนะครับเนี่ยกลับไปกลับมาเนี่ยนะโลกจะหมุนช้าลง18วันคือหมุนช้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็เรื่อยๆโลกเราตรงนี้หมุนด้วยความเร็วที่ 1,700 กิโลเมตรต่อชั่วโมง1ชั่วโมงโลกเคลื่อนที่ไป 1,700 กิโลเมตรเร็วไหมครับเร็วนะครับเร็วกว่าโบอิ้ง737อีกเร็วกว่าโบอิ้ง747อีกงั้นเมื่อโลกหมุน 1,700 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโลกหมุนช้าลงเนี่ยน้ำทะเลจะมีการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าไหมครับเหมือนรถค่อยๆเบรกนะครับคนนั่งรถเนี่ยรถเบรกต้องรู้สึกแน่นอนมันชะลอตัวลงแน่นอนแล้วนะรถค่อยๆเบรกคือรถค่อยๆไหลหมดแรงเรื่อยๆถ้าเกิดรถหยุดโลกหยุดน้ำไม่หยุดไอ้18วันอันนี้ก็แย่แล้วก่อน18วันที่โลกจะหมุนช้าลงนะครับคุณมีเวลา25วันถูกไหม25วันจากเริ่มต้นเข้าสู่ที่ปลอดภัย25วันอยู่เบตงก็ขึ้นสุครินได้ประหาราได้อยู่เบตงก็มาอำเภอปายได้แม่งสอนได้25วันอยู่ที่ท่านจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับโลกจะหมุนช้าลง18วันจนโลกหยุดหมุนแค่โลกหมุนช้าลงนะทะเลก็พุ่งไปด้านหน้านะวนกรอบแล้วถ้าโลกหยุดหมุนนะครับการน้ำแขวนถูกพัดน้ำกระฉอกเฮ้ยมันไปตีไปตีมาขึ้นเขาบ้างลงที่ลาบบ้างที่ลาบก็ลาบไปหน้ากองกระแทกเขาขึ้นบนมันขึ้นกระทบฝั่งตุ้มขึ้นลงปั๊บตุ้มไปตุ้มมาแล้วภาคใต้เราสุวรรณภูมิแหลมทองนะครับตั้งแต่ประจบลงไปเนี้ยมันเล็กขอดมากฝั่งอยู่อันดามันฝั่งอยู่อ่าวไทยน้ำทะเลมันตีภูเขาปั๊บลงอ่าวไทยอ่าวไทยมันตีปั๊บลงอันดามันกลับไปกลับมาอยู่แบบเนี้ยถึงว่าทำไมให้คุณหลับสบายอยู่600เมตรที่คุณสบายใจอาจจะมีเสียงโครม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 แต่คุณอยู่พ้นน้ำคุณก็สบายใจนะครับการที่ว่าแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายนั้นเป็นที่ที่ผมมั่นใจเชื่อว่าปลอดภัยที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เจอภัยอันตรายเลยไม่ได้หมายความว่าไม่มีฝนตกหนักเลยไม่ได้หมายความว่าไม่มีแผ่นดินไหวเลยมันหมายความว่ามีความร้อนเลยไม่ใช่แต่มันจะเจอเบากว่าที่อื่นในประเทศไทยและเจอกว่าแบบเบากว่าที่อื่นในโลกไอ้การที่มันเบากว่าเนี่ยนะครับแต่เพราะเราไม่เคยเจอมาก่อนดวงเดือนโลกแตกคือชิบหายตายแน่เพราะไม่เคยเจอมาก่อนถ้าเราเตรียมความพร้อมไว้ฝึกไว้ขี้หมูขี้หมาดูหนังเยอะๆก็ได้ครับเหตุการณ์แบบนี้เอาตัวรอดยังไงบ้างแผ่นดินไหวมาปั๊บตักเจอตัวปั๊บพื้นที่บุ้มฉาบตรงไหนอ่ะหลบใต้โต๊ะหรือเปล่าหรือหลบใต้คานแบบที่หลบได้หรือหลบไม่ได้
ศึกษาเรียนรู้เอาตัวรอดได้นะครับดูหนังพุทธครย้อนตัวเองโรคจุดบุญโรคจุดบุญ 5.9 วันเมื่อโรคจุดบุญ 5.9 วันจะมีส่วนหนึ่งในโลกเราโดนแดดเต็มๆใน 5.9 วันก็6วันนี่แหละโดนแดดอีกด้านหนึ่งมืด6วันเหมือนตามที่มีในครูบาอาจารย์ว่ามาใช่ไหมครับที่ว่าอะไรนะมืด7วัน7คืนฝนตก7วัน7คืนให้รีบหนีนะความเคารพครับอย่าคอยครบ7วันถ้ามันมืดอย่างเงี้ยนะ2วัน2คืนนะฝนตกคุณรีบหนีเลยอย่าครบ7วันนะครับผมจำไม่ได้ว่าหลวงพ่อถนอมพูดสังวานใช่ไหมถ้าผมไม่แน่ใจนะผมบอกว่าอย่าคอยครบ7วันรีบไปก่อนไปก่อนดีที่สุดนะครับโรคจุดบุญจุดคืนนั้นถ้าใครเจอความร้อนก็หนักแล้วจะมีการเห็นนะเพราะว่าเห็นนี่มีรูคู่กับดวงอาทิตย์ว่ามันมาใกล้ณตอนนี้นะครับตัวของเนมิซิสนี่มีรูของเฮเรียนนะครับทาง NASA บอกว่าเป็นว่า Brown Dark Dark Energy Dark Matter นี่คือทำไมต้องมีกล้องโทรทัศน์อินฟราเรดคุณต้องการจะดูดาวเคราะห์ดวงใหม่ดูดาวฤกษ์ดูจักรวาลนี้ซึ่งมันมีแสงในตัวเองคุณทำกล้องวิทยุแบบฮับเบิลก็ได้ไม่ต้องอินฟราเรดคุณจะศึกษาของกำเนิดสุริยะของบิ๊กแบงของหลุมดำต่างๆมาอินฟราเรดไม่จำเป็นต้องใช้ถูกไหมครับแต่เพราะคุณต้องการจะมองสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นสิ่งที่ไม่มีแสงพลังงานต้องตรวจจับได้ถึงใช้กล้องอินฟราเรดเข้ามาเพราะพวกนี้ไงครับงั้นสีม่วงนี้คือส่วนที่เป็นกลางวันตลอด6วันนะครับสีน้ำเงินถือเป็นกลางคืนตลอด6วันก็โชคดีครับสยามประเทศอยู่โซนนี้นะครับจากอินเดียตะวันตกไปนะครับไปถึงเปอร์เซียเนี่ยก็ยังหลวมๆอยู่นะครับแต่จากยุโรปไปครับสแกนดิเนเวียไปปั๊บเนี่ยไปหาอเมริกาทางด้านเวสต์เวอร์จิเนียทางด้านฝั่งตะวันออกอเมริกาเนี่ยร้อนตับแลบนะครับจากด้านเวสต์เวอร์จิเนียนะครับไปทางแคลิฟอร์เนียก็หลัวๆโชคดีครับอยู่ตรงกลางแต่ว่าอเมริกาใต้โดนเต็มๆครับแอฟริกาเกิดขึ้นเต็มๆยุโรปมากกว่า 90% โดนเต็มๆคุณจะโดนแสงที่ยังร้อน6วันนี่คือทำไมบอกว่าเมื่อถึงเวลาปั๊บนะครับคนทันในต่างแดนก็กลับประเทศเราได้อยู่แล้วก็มีทันอยู่นี่อยู่แต่ท่านเลือกแบบไหนนะครับถ้าใครคิดว่าณตรงนั้นเนี่ยท่านสามารถอยู่ได้มีระบบที่ดีสามีท่านดูแลได้ดีภรรยาดูแลได้ปั๊บก็ไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ที่เราชอบสบายใจตรงไหนสบายใจตรงนั้นดีที่สุดทีนี้พอถึงเวลาตรงนี้ปั๊บนะครับโรคจะสลับขั้วไอ้ตรงสลับขั้วหรือการเอียงตรงนี้นะครับมันใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวคนชอบถามว่าทำไมผมวัดมาปั๊บเนี่ยองศามันเปลี่ยนไปเป็นมาเกิดจากอะไรกันแน่นอนผมก็บอกว่าครับมันใกล้แล้วไงฮะอุ้ยมันเกิดเร็วขนาดนี้เหรอไม่ใช่เกิดช้าเหมือนหนังภาพยนตร์เรื่องไททานิกเรือใช่ไหมครับเห็นภูเขาน้ำแข็งเริ่มชนน้ำเริ่มเข้าใช้เวลานานกี่ชั่วโมงเรือถึงจะเริ่มเอียงก่อนที่จะหักจมเนี่ยนะครับช่วงหักจมนี่เวลากี่ทีครับประมาณ15ทีหักและจมทั้งลำไปใต้ทะเลตรงนี้มีแค่ชั่วโมงเดียวแต่ก่อนจะถึงตรงเนี้ยมันเตือนมานานแล้วอย่างตอนนี้ใช่ไหมทำไมให้ระวังอันดามันมากเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมาหรือทำไมไม่มีการเตือนตรงหน้าเหรอแผ่นดินลึกๆตั้งแต่ปาโปนิวกินีนะครับมาชวามาบาหลีก่อนแล้วก็มาชวามาสุมาตราสุมาตราทางใต้สุมาตราทางเหนือมาที่นิโคบาอันดามันขึ้นพม่ากระชิมไปชินเจียงนู่นมันเกี่ยวข้องกันหมดแล้วการที่คลื่นที่แบบแปลกๆชายฝั่งนะครับตั้งแต่วลาดิวอสต็อกนะครับมาถึงที่โปรโมซาเนี่ยลักษณะคลื่นที่เป็น
ทบุญเท่าหัวบนพอมันนอกชายฝั่งนอกแผ่นฟิลิปปินส์เพลทปั๊บอยากจัดอยู่ท้องคลื่นแทนแผ่นทวีปมีปัญหาแน่นอนตรงนี้ในหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับที่โลกเคลื่อนอย่างถาวรคือเคลื่อนแล้วหยุดเลยตรงนั้นนะไม่กลับแล้วที่ผ่านมาใช่ไหมครับโลกเราหมุนเอียงซ้ายมั่งเอียงขวามั่งสลับขั้วตรงกลางมั่งเดี๋ยวโลกจะหมุนอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่หยุดแต่นี่โลกหยุดนะโลกหยุดแล้วก็มีการเอียงเป็นไปเป็นมาประเทศเรานะครับนัดอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือประมาณ15องศาเหนือหรือประเทศเราอาจจะประมาณ40องศาเหนือที่แน่ๆครับสยามประเทศจะไม่อยู่ที่5องศาเหนือถึง20องศาเหนือแน่นอนสยามประเทศจะเป็นประเทศเมืองหนาวแน่นอนจะหนาวขนาดเอสกิโมจะหนาวขนาดแอนตาร์กติกาไหมนั่นอีกเรื่องนึงแต่ณจุดนี้ณวันนี้ข้อมูลณวันนี้สยามประเทศน่าจะอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือที่ประมาณ60องศาเหนือเราจะตายหมดไหมไม่หมดที่ผ่านๆมาไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตตายหมดโลกไม่เคยมีไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปียังปรับตัวเปลี่ยนตัวได้เป็นมังกรคนระบบบ้างเป็นตัวเหี้ยตัวแลนบ้างเป็นกิ้งก่าถูกไหมครับดังนั้นแล้วถามว่าสิ่งมีชีวิตจะมีการเอาตัวรอดเสมอแต่ที่แน่ครับคนไม่ได้มาจากลิงมนุษย์ก็คือมนุษย์ลิงก็คือลิงไม่ได้มีพัฒนาการมาจากลิงสิ่งชีวิตไม่เคยตายหมดโลกอยู่รอดปลอดภัยคนที่เชื่อคนที่หลบก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้แต่เหตุการณ์ผ่านไปปั๊บจะเกิดการแปลกแยกแอนตาร์กติกาอยู่ใต้ดินนานมาโผล่มาปั๊บโลกเปลี่ยนแปลงไปใหม่หมดถูกไหมครับแล้วคนบนโลกก็ไม่ยอมรับคนในอดีตที่รอดตายมากลายเป็นเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวแทนเอาแค่โลกเดียวกันนะมนุษย์ที่รอดตายจากโพชิปครั้งก่อนโผล่ขึ้นมาจากเมืองบาดาลคือเมืองที่อยู่ใต้น้ำหรือเมืองใต้พิภพอย่าลืมว่ามีโพรงอากาศโพรงถ้ำสม่ำเสมอถูกไหมครับขุนน้ำนางนอนฝนตกมาเป็นถ้ำน้ำยังเติมน้ำสู่แต่น้ำบาดาลใต้ดินของจังหวัดเชียงรายของพม่าพวกโพรงนี้มันมีโพรงทึบและโพรงที่เป็นน้ำผ่านการที่มีสิ่งชีวิตใต้โลกในโพรงนั้นเป็นเรื่องปกติของทุกดวงดาวในจักรวาลการยอมรับไม่ยอมรับอีกเรื่องหนึ่งเราคุยของตรรกะเหตุและผลงั้นไม่เคยมีมนุษย์ตายหมดโลกนะครับโลกจะเคลื่อนที่ตำแหน่งใหม่ในเวลา1ชั่วโมงนี่มองว่านะครับจากขั้วโลกใต้บอกเขาบอกว่าจุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือบริเวณพื้นที่บริเวณทางด้านแอตแลนติกนอกชายฝั่งบราซิลอเมริกาใต้เนี่ยไปเป็นตำแหน่งของขั้วโลกใหม่จุดหนึ่งในหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับเนี่ยนี่คือซีกโลกใต้แอตแลนติกาใช่ไหมครับเคยอยู่ขั้วใต้ขยับไปบนนี้นะครับงั้นถามว่าไอ้ตรงนี้นะครับข้อมูลนี่มันอาจจะหลากหลายเพราะการคาดการแฟกเตอร์แต่คนไม่เหมือนกันบางคนตายคาเดียวจากข้อมูลนี้บนข้อมูลนี้สำหรับผมเอาทุกอย่างมายำรวมกันเปรียบเทียบงั้นณจุดนี้นะครับเขาบอกว่านะครับจะมีการขยับมางั้นแอนตาร์กติกาขยับขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่คืออเมริกาใต้ถูกไหมครับนี่คือออสเตรเลียงั้นตรงนี้ครับในหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับมันจะเกิดแผ่นดินไหวระดับ9ริกเตอร์พายุรุนแรงมากระดับ10แคตตากร็อกนะครับที่เข้ามาเนี่ย1ถึง5เนี่ยนะครับผมเป็น10นะในหนังสือผมชัดเจนมากคือระดับ10
นึกภาพว่าความเร็วลมประมาณ500-600เมตรต่อชั่วโมงหรือความเร็วลมประมาณ800เมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอาคารไหนจะทนทานได้มั่งถ้าไม่สร้างโครงสร้างพิเศษขึ้นมาให้รับตรงนี้แล้วอาคารที่อยู่บนดินโดดๆเนี่ยจะต้านทานแรงลมได้ขนาดนี้ไหมนี่คือทำไมถึงต้องทำที่ระบายใต้ดินหรือกึ่งใต้ดินหรือในช่องเขาในหุบเขาในหว่างเขาเพราะเราต้องบังลมด้วยลมรุนแรงกับแผ่นดินไหวเหมือนที่เคยบอกว่าใช่ไหมครับผมก็ได้ฟังผมนอนเตียงใช่ไหมครับผมนอนเตียงกลับที่อเมริกาครั้งแรกนั่นอยู่ที่นะอีโคพาร์คใกล้ๆดอเจอร์สเตเดียมนอนอยู่บนเตียงรู้สึกเหมือนคนถีบตกตุ๊บประมาณกลางบ้านเนี่ยมันถูกถีบอะตกตุ๊บจากเตียงประมาณเมตรกว่าย้ายเข้าบ้านครั้งแรกนั้นมีญี่ปุ่นอิชิโนริมีทวิงกี้จากไต้หวันโตตาโตตาโตตาผูกอะไรเนี่ยมันงงกันบอกเอิร์ธเควกเหรอเอิร์ธเควกแล้วเอิร์ธเควกเป็นยังไงทำไมแล้วผมอะนอนอยู่บนเตียงเนี่ยตกได้ยังไงปรากฏว่าบ้านมันโยกปั๊บมันเลื่อนกลับผมไม่ตกอยู่กลางบ้านไอ้การสั่นไหวนี้นะครับถ้าเราไปอยู่ในหุบหรือที่ดินล้ำรอบเราไปพร้อมเขาอะเราไม่หลุดถ้าเราอยู่บนพื้นผิวถูกไหมครับมันเคลื่อนได้อันนี้หลุดพังได้งั้นอยู่ครับแกว่งแรงกระแทกแรงไม่เถียงแต่ไม่หลุดงั้นทำอย่างไรไม่ให้บ้านเรือนคุณหลุดออกจากแรงเกวี่ยงแรงๆที่โอ้ยการทวิตเตอร์เนี่ยตายห่างกันแล้วมันเนี่ยไม่ใช่ผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าเรามายืนเกี่ยวแขนกัน10คน20คนเนี่ยกระโดดคือ1 2 3 4 1 2 3 1ไปทางออกกำลังกายเนี่ยผมพร้อมกันเนี่ยไม่มีปัญหา10คนให้คนที่5กระโดดคนที่4 6จะเจ็บแขนมันถูกดึงน่ะแต่ไอ้ก้าวลิเตอร์ตรงนี้นะครับมันเกิดพร้อมๆกันพอมันเกิดพร้อมๆกันปั๊บเนี่ยถามว่าแรงเหนี่ยวนำแรงยึดแรงกระชากตรงเนี้ยมันจะมีน้อยกว่าเพิ่มไปด้วยกันน่ะทั้งหมดน่ะไม่ใช่อันนี้ขึ้นอย่างเดียวนี่ไม่ไปด้วยเห็นไหมครับอย่างนี้ไม่ไปด้วยมันต่างกันไงงั้นนี่คือทำไมหลายๆที่ถึงต้องมีที่จุดภายใต้ดินมีห้องใต้ดินเอาซื้อจุดเก่าๆมาทำเพราะถ้ามันเกิดคนอยู่ในห้องใต้ดินที่หลบภัยก็เก็บตัวน้อยหน่อยแล้วทำไมฝรั่งก็ทำมาเนี่ยเขาใช้คอนกรีตหนาอย่างเดียวเนี่ยเขาหนา5เมตรเขาหนา3เมตรเขาหนา1เมตรอย่างต่ำเงินมันนั้นเลยสเต็ง 1,000 อย่างเงี้ยอย่างเรามีปัญญาไม่มีถึงขนาดนั้นงั้นวิธีการที่ถูกที่สุดหลังจากพัฒนามานะครับเนี่ยจาก15ล้านเหรียญเหลือ15ล้านบาทเดือน5ล้านบาทสุดท้ายเอาตู้คอนเทนเนอร์นะครับมาไว้แล้วมีเทซีเมนต์หุ้มแบบถ้ำเป็นคอนเซ็ปต์ที่ง่ายที่สุดถูกที่สุดแล้วทำไมไม่เอาเหล็กมาทำเองภายในเพราะโครงสร้างการทำตู้เทนเนอร์ทรงของทะเลนั้นมันต่างกันมันกันความเค็มกันทุกๆอย่างสเต็งใช้ได้ถ้าเกิดปูนซีเมนต์ที่หล่อไว้มันเกิดแตกเกิดแยกเกิดแคร็กยังมีเหล็กคุ้มอยู่ที่นึงอย่างน้อยๆซีเมนต์ไม่ตกใส่หัวคุณแน่นอนเพราะหลังคาตู้มันเป็นเหล็กใช่ไหมครับเหล็กรอบด้านถามว่าแล้วมันจะไม่เจ็บตัวไหมไม่มีทางต้องเจ็บตัวบ้างแหละถูกไหมมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ยต้องมีหมวกกันน็อกต้องมีเสื้อผ้าหนาวๆต้องมีผ้าห่มเยอะๆหรือด้านข้างอาจจะบุกด้วยหมอนอะไรก็ว่ากันไปคือการคิดคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเงินก็ไม่เท่ากันบุญก็ไม่เท่ากันงั้นตรงนี้ถึงสำคัญว่าหลักการคือแบบนี้นะครับไม่อยู่ที่รากอยู่ที่เนินที่แข็งเพราะคุณจะเจอแผ่นดินไหวขนาด9ริกเตอร์พายุขนาด800เมตรต่อชั่วโมงมันเคยเกิดขึ้นมาด้านอดีต
และมันจะต้องเกิดเพราะสนามรบมันคอร์แรกมันเป็นแบบนี้มันบอกไม่เกิดไม่ได้ภูเขาไฟชั่วโลกตูระเบิดแน่นอนนี่คือสิ่งปัจจัยทำไมต้องมีห้องแบบในดับน้ำความร้อนจากแกนกลางโลกมันขยายตัวถูกไหมฮะตู้นี้คอแกนหลักก็เพราะว่าเป็นเหล็กเป็นหูเหล็กแข็งแรงแกนโลกเป็นเหล็กมันโทษนะครับก็บอกเป็นเหล็กพาดกลุ่มเหนือกลุ่มใต้โอ้โหเป็นแท่งเหล็กมันใช่เหรอในใกล้กลุ่มเหนือมันมีแท่งเหล็กที่เป็นแกนกลางโลกใช่ไหมมันก็ไม่ใช่อ่ะงั้นแกนกลางโลกเป็นแกนกลางจากขั้วเหนือหาขั้วใต้เป็นแท่งกลมๆอยู่ตรงกลางเหล็กเนื้อแข็งมันก็ไม่ใช่นะถูกไหมครับงั้นถ้าเป็นกลมๆอยู่ตรงกลางโอเคแล้วนอกเหนือนี้มีทั้งแมกมา 3-4 เลเยอร์ใช่งั้นคำว่าแกนโลกไม่ใช่เป็นแท่งๆอย่างนี้นะกลมๆตรงกลางมันขยายตัวแมกมาขยายตัวโลกก็ขยายตัวงั้นความร้อนจากใต้โลกนะครับชั้นบรรยากาศมันหายไปถูกไหมฮะมันเลยเพิ่งหายไปชั่วคราวเนี่ยงั้นใน1ชั่วโมงเนี่ยนะครับเมื่อทุกอย่างมันหายไปปั๊บแรงกดทั้งหมดก็ไม่มีแรงดันก็ไม่เยอะตูมออกข้างนอกงั้นพวกฝุ่นพวกเท่าฐานต่างๆก็จะเกิดปลิวกระจายไปทั่วโลกนี่คือเหตุผลที่2ทำไมต้องมีการสร้างดวงอาทิตย์เทียมมืดจำได้ไหมครับมืดที่59วัน6วันนั่นน่ะนี่คือทำไมจีนสร้างดวงอาทิตย์เทียมเตรียมความพร้อมไว้เพราะว่าเวลา59วันนั้นประเทศจีนทั้งประเทศก็จะมืดไปด้วยเหมือนกันอย่างน้อยมีแสงสว่างแบบดวงอาทิตย์ขึ้นมาให้คนหายกลัวก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยทำไมจีนมาสร้างเขื่อน14-15เขื่อนที่แม่น้ำโขงทำไมมาสร้างเขื่อนสามผาเก็บกักน้ำเพราะเขามองอนาคตเขาเตรียมความพร้อมไว้เพื่ออนาคตงั้นคนที่อยู่ที่รอดตายต้องมีข้าวกินต้องมีน้ำกินมีปลากินมีแคลเซียมมีโปรตีนน้ำสะอาดนี่คือการเตรียมความพร้อมเปลือกโลกที่บอกว่าขยายตัวรุดออกมานะครับเพราะโลกจะขยายใหญ่ขึ้นนะการเคลื่อนที่นะครับแผ่นแปซิฟิกแผ่นแอตแลนติกก็ดันนะครับหาแอฟริกาดันหายุโรปนะมันขยายตัวแนวขยายจะพาดจากทางด้านกรีนแลนด์นะครับลงไปด้านล่างหาแอตแลนติกาแนวขยายก็จะพาดผ่านจากช่องแคบแบริ่งลงไปข้างล่างไปหาทางด้านแอตแลนติกาเหมือนกันลอยชัดเจนเปิดกูเกิลเอิร์ธดูนะครับงั้นการดันตัวการเบียดตัวพวกนี้เกิดปัญหาเยอะและตรงนี้ครับที่ปากีสถานนะครับอัฟกานิสถานเนี่ยคาดว่าจะเป็นการแยกตัวชุดไปถึงฮิมาลัยโอ้ยเกิดทะเลใหม่จากพื้นฐานรัสเซียมันไปได้ยังไงถ้าท่านตามแผ่นดินไหวอัฟกานิสถานปากีสถานตรงนี้การคัชเมียร์เนี่ยมันไหวแปลกๆไหวลึกพบการแตกการแยกของแผ่นเปลือกโลกชัดเจนแอฟริกาก็มีครับตรงนี้มันมีรอยแตกรอยแยกเหมือนเซนทีทุกอย่างเลยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆยิ่งการไหวตรงนี้นะครับโอ้ชัดเจนมากเลยงั้นการคาดการณ์นี้กับเหตุการณ์ปัจจุบันนี้มันสอดคล้องกันทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าความน่าจะเป็น 99%ครับเทือกเขาฮิมาลัยนะครับอยู่บนแผ่นยูเรเซียอินเดียนะครับอินเดียนี่คือแผ่นทวีปอินเดียนะแผ่นอินเดียกับแผ่นออสเตรเลียมารวมกันฝรั่งมันไม่เอาอินเดียว่าเกลียดคนอินเดียเอาเป็นแผ่นออสเตรเลียเพลทนะแต่จริงๆ2แผ่นนี้นะครับมันคนละแผ่นกันนะแต่มันเชื่อมต่อกันน่ะตอนนั้นผมเนี่ยเห็นการดันตัวแยกเสมอออสเตรเลียดันชวาดันบาหลีดันปาปัวนิวกินีทางติมอร์ส่วนอินเดียดันก็ทางสุมาตรานะครับสุมาตรานิโคบาหมู่เกาะอันดามันขึ้นมาด้านบนงั้นตัวนี้ครับแผ่นอินเดียมันมุดดันฮิมาลัยดันฮิมาลัยดันปั๊บเนี่ยสุดท้ายปั๊บมันถูกรีบาตีกลับนี่คือแผ่นยูเรเซียจะดันกลับมาทีนึงงั้นอินเดียจะซับเมอร์จมใต้น้ำ
นะครับเนี่ยทั้งแผ่นนะครับเนี่ยออสเตรเลียเหมือนกันคุณขยายจะไปดันเขาอะสุดท้ายฮะงั้นออสเตรเลียสองในสามส่วนชายฝั่งตะวันตกจะจมใต้น้ำข้อมูลที่ศึกษามาจาก2004 2014 2017จนทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับงั้นข้อมูลณวันนี้เป็นแบบนี้พรุ่งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ต้องเผื่อด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเลยองค์การนาซาเองนะครับในการคาดการณ์ต่างๆยังเผื่อ 1% เสมอโอกาสเกิดวิทยาขนาด X class 1% M class 1% ไม่มี0นะทั้งที่รู้ว่ามันจะไม่เกิดแต่ไม่เคยมี 0% สักอย่างนึงถ้าท่านติดตามจะรู้ว่าในการคาดการณ์ล่วงหน้าเนี่ยจะเกิดระเบิดขนาด C fair X fair M fair เนี่ย C fair แน่นอนครับมีตัวเลขที่จะลง 10% 20% แต่ M กับ X 1เสมอไม่เคยมี0นะครับงั้นความแน่นอนคือความไม่แน่นอนฝรั่งก็มีเหมือนกันแต่อย่างชัดเจนนะครับท่านทักติ๊งต้องเตือนมาผมไม่แน่ใจกลัวเสียงหายอีกครับเกาะญี่ปุ่นระเบิดสุมาตราระเบิดบอร์เนียวระเบิดหมดบอร์เนียวบรูไนสิงคโปร์สุชวาสุมาตราทำไมสิงคโปร์ถึงมากว้านซื้อคอนโดมิเนียมธนาคารไททานุประเทศไทยทำไมสิงคโปร์มาขอใช้พื้นที่การนักบินเช่าเพื่อฝึกกองทัพบกทำไมสิงคโปร์มาเช่าสนามบินที่อุดรธานีนะครับเพื่อฝึกกองทัพอากาศสิงคโปร์รู้ว่าไม่รอดแน่นอนพยายามหาทางโยกย้ายงั้นเช่าพื้นที่ขอใช้พื้นที่ฝึกทหารบกที่กาญจนบุรีเกิดเหตุการณ์ปั๊บขอญาติทหารกรรมการกาญจนบุรีกองทัพอากาศที่ปัญหาเกิดเหตุการณ์ปั๊บสิงคโปร์อยู่ไม่ได้อ่ะมาอยู่ที่อุดรธานีถูกไหมฮะเขาขอไว้ก่อนแล้วเนี่ยสิงคโปร์จะล่มจมปั๊บจะไม่ให้มาก็ไม่ใช่แต่ต้องภายใต้การควบคุมของทหารไทยเท่านั้นเองงั้นพอมีเยอะแล้วญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเองนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นให้เงิน50 ล้านเหรียญดอลลาร์เพื่อให้นะครับทีมงานญี่ปุ่นสร้างภาพเรื่อง The Sinking of Japan เกาะญี่ปุ่นจะจมรัฐบาลให้ทุนสร้างเพื่ออะไรให้คนตกใจกลัวไม่ใช่ให้คุณยอมรับความจริงและเตรียมพร้อมว่ามันจะเกิดอย่างนี้นะแล้วคุณจะทำอย่างไรการดันตัวไปการดันตัวมาของทวีปนะครับแปซิฟิกที่เคยบอกมานะครับเนี่ยเกิดทะเลใหม่นะครับแคนาดาโดนดันขึ้นเหนือเนี่ยมีว่าไปปีกย่อยไม่ต้องพูดถึงมากมายนะครับทวีปเกิดใหม่เอาว่ากันไปนะครับเส้นศูนย์สูตรเนี่ยณจุดนี้ถ้าข้อมูลนี้ประเทศไทยจะขยับขึ้นมานะครับไม่เหมือนเดิมนี่ถ้าจุดนี้ก็คือหนาวถ้าคุณเป็นดิวิชั่นโคโลกเลยงั้นเรายังไงก็หนาวแน่นอนโลกจะพบกับภัยธรรมชาติไม่ใช่พอชิปปั๊บจบไม่จบนะกดเป็นยันนิ่งไงก่อนรถจะเริ่มหมุนใหม่เริ่มเข้าที่เข้าทางบรรยากาศเริ่มดีขึ้นลมฟ้าอากาศดีขึ้นปั๊บใช้เวลาประมาณ2ปีอย่างเร็วแต่รุนแรงมากเป็นเดือนจะ6เดือนแบบตุ้มตามตุ้มตามผมบอกว่าเอ๊ะทำไมเราอาจจะต้องอยู่ในห้องใต้ดินในตู้คอนเทนเนอร์ในบ้านหลบภัยประมาณ6เดือนทำไมต้องเตรียมความพร้อมว่าอากาศเข้าไม่ได้เพราะอากาศอาจเป็นพิษใช่ไหมครับเกิดจากภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิดยังไม่น่ากลัวเท่าสถานีนิวเคลียร์ระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดท่านอย่าลืมว่าทั่วทั้งโลกนี้นะครับมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือสถานีวิจัยนิวเคลียร์ที่มียูเรเนียม235มีโพลทอเนียมอยู่เนี้ยที่เปิดเผยเป็นทางการประมาณ800แห่งคุณก็มีอภิมหาปรมาณูอยู่800ลูกเอาคร่าวๆที่เปิดเผยนะงั้นไอ้ตรงเตากับปรมาณูพวกนี้ของไทยก็มีนะคลอง6ใช่ไหมครับย้ายไปแต่ก่อนนี้อยู่ตรงซุปเปอร์ไฮเวย์ย้ายคลอง6เนี่ยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีการศึกษาการจะถดของอะตอมของยูเรเนียมไอ้ตรงนี้ครับผมบอกแล้วว่า
การทดลองการวิจัยการใช้อะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ยูเรเนียมที่พลูโตเนียมมีการแตกตัวเนี่ยการจะปิดมันนะครับแบบ emergency เนี่ยนะครับ7 วันปิดถาวรประมาณ3เดือนของเราเนี่ยอาจจะเล็กหน่อยเตาเล็กๆอาจจะปิดประมาณสัก3วันหรือ2วันหรือ1วันแต่พิบัติภัยมันคอยได้ครับ1วันเอ้ยเขาเวลา24ชั่วโมงนะปิดเตาก่อนมันคอยไม่ได้งั้นฝุ่นปรมาณูกับการแตกตัวรังสีนิวเคลียร์กระจายไปทั่วโลกงั้นรังสีนิวเคลียร์ฝุ่นนิวเคลียร์นอกจากรังสีแกมมาที่มาจากอวกาศแล้วนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยสนามโลกจะหายไปช่วงขนาดหนึ่งเช่นอากาศหดตัวขนาดหนึ่งงั้นรังสีแกมมาก็นิวเคลียร์จากอวกาศแล้วรังสีแกมมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลกจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของสถานีวิจัยทั่วโลกระเบิดนี่คือทำไมเยอรมันถึงสั่งปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์25แห่งทั่วเยอรมันไม่ให้มีเพราะเยอรมันเห็นตัวอย่างที่ฟูกุชิมะแล้วว่ามันแก้ไขไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้งั้นคุณต้องอยู่ประมาณ6เดือน6เดือนนี้อ้าวทำบ้านนาตู้เทนเนอร์กี่คนอยู่พอดีบอกพอดี4คนกำลังดี6คนก็ได้10คนก็ได้ที่คุณก็ได้แต่ได้นานแค่ไหนอ่ะตู้ขนาด6เมตร20ฟุตจะอยู่6คน8คนอากาศทั้งจะ6เดือนเนี่ยคุณเตรียมพร้อมเป็นไงครับต้นลิ้นมังกรว่านถันตะเคก็ให้ไม่ทันหรอกคนเยอะขนาดนี้ถูกไหมครับต้องมีเครื่องทำออกซิเจนขึ้นมาอีกต้องมีไฟฟ้าอีกต้องมีแบตเตอรี่อีกต้องมีจักรยานมือถีบปั่นโอ้โหมันพุ่งมาไปหมดเลยงั้นความสมบูรณ์แบบ4คนดีที่สุด6คนแม็กซิมัม8คนแต่คุณมีคนเยอะขึ้นคุณต้องเตรียมอุปกรณ์เสริมมากขึ้นเครื่องทับออกซิเจนออกซิเจนกระป๋องออกซิเจนถังเผื่อไว้ในช่วง6เดือนที่อาจจะต้องอยู่นะครับหรือฟิลเตอร์กรองหนังสือสอนหมดใช่ไหมครับการทำฟิลเตอร์กันนิวเคลียร์กรองนิวเคลียร์กรองฝุ่นโปรไฟเกิดฟิลเตอร์มันตันต้องออกมาเปลี่ยนก็ต้องใส่ชุด PPE หรือชุดกันรังสีแล้วก็ได้แต่ปั๊บใช่ไหมครับต้องมีหน้ากากกันแก๊สพิษหน้ากากกันฝุ่นนี่คือทำไมเป้ฉุกเฉินที่มีหน้ากาก3แบบออกมาข้างนอกมาขัดฟิลเตอร์ล้างฟิลเตอร์เพื่อดูดอากาศข้างนอกเข้าไปกรองอากาศปั๊บเป็นออกซิเจนภายในงั้นทุกอย่างมีรายละเอียดปลีกย่อยมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความเร็วอยู่ที่นั่นนะครับนี่คือการเตรียมไว้พายุต่างๆที่เกิดการรั่วแต่ไม่โลกฟลอริดาก็มีประเทศไทยนะนาคเล่นน้ำพายุงวงช้างแต่ก่อนไม่เกิดมีช่วงเกิดเยอะมากเลยนะครับนี่คือข้อมูลเก่าๆเนี่ยทำมาเนี่ยปี57เนี่ย57นี่ปีอะไรปี65แล้วเนี่ยนะกี่ปีเนี่ย70ปีแล้วยังเหมือนเดิมนะครับข้อมูลผมก็คือว่าวันนี้มันบ่งบอกมานาคเล่นน้ำที่ผ่านมาปี57อะไรมั่งเนี่ยนะครับก็น่าจะเข้าใจนะครับฟลัดแบบนะครับฟลัด FLOD แล้วก็ MAP.net แล้วตั้งเอาที่ความสูงแล้วดูเอาฟังให้ดีครับให้คุณตระหนักรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเตรียมความพร้อมไม่ต้องตกใจทำใจได้ครับคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายแน่นอนเราหนีความตายไปไม่ได้แต่จะตายอย่างไรให้ไม่ทรมานถ้าจะตายให้จิตสงบนึกถึงพระเจ้าได้นึกถึงพุทโธพุทโธได้นึกถึงพระอรหันต์ได้นึกถึงพระเยซูคริสต์ได้นึกถึงพระแม่มารีได้ถึงจะไม่คนอิ่มได้นี่คือผมต้องการให้ตายแบบนั้นหรือก็ไม่ต้องมาตายมีชีวิตรอดออกมาปั๊บมาช่วยเหลือผู้คนที่รอดตายนะครับได้บุญสร้างบุญเพิ่มด้วยบุญเป็นตัวกำหนดอนาคตทั้งฝรั่งไทยแขกจีนมีบุญกับบาปหมดเราทำบาปไปเยอะถ้าเราทำบุญเยอะกว่าบาปบาปก็ตามไม่ทันบุญผมถึงถามว่าองคุลิมาเนี่ยครับ
ฆ่าคนตายกี่คนก่อนจะพบกับพระพุทธเจ้าหลายคนตอบว่า999คนที่ผมศึกษามาบอกว่า 1,999 คนเพราะฆ่า 1,000 คนแรกไม่มีหลักฐานอาจารย์ไม่เชื่อเอ้ากลับมาบอกฆ่าคนตาย 1,000 คนหลักฐานอยู่ไหนล่ะถึงต้องมาเริ่มฆ่าคนใหม่รอบที่2การฆ่าคนตายถึง 1,900 ก็จะมีบาปไหมมีถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเคยทำบาปกับองค์พระมารมาก่อนแล้วมาถูกชดใช้มันกลับไปกลับมาคุณภูมิอัปภาษด้วยแต่บาปจากการฆ่าคนตายก่อนเป็นอรหันต์นี้ก็ยังมีอยู่แต่บุญเร็วกว่าบาปตามไม่ทันก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าพลังบุญหมดพลังบุญเริ่มช้าบาปตามทันถนอมผลถ้าบุญแรงกว่าก็ไม่มีผลแต่บาปก็ยังมีอยู่แก้กันไม่ได้นะครับแต่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือทำบุญเยอะๆงั้นตรงนี้ดูดีๆเหตุการณ์พวกนี้มันบ่งบอกแล้วนะครับอย่างตอนนี้คุณดูสิหนังก็บิดเบี้ยวงอขึ้นไปตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเข้ามาใกล้วงจรดาวเทียมตรงนี้พลังงานเข้ามาต่ำวงจรดาวเทียมมีเลเยอร์มัน2เลเยอร์แสดงว่าอีกด้านนึงของโลกเราโลกเรามันกลมนะงั้นถามว่าพลังงานต่างๆมากระทบโลกนี่นะครับทิศไหนบ้างมากกว่า360องศานะครับมันกลมไปหมดนะกี่ด้านน่ะเห็นไหมด้านบนหดตัวถูกบีบด้านล่างก็ถูกบีบเนี่ยมี2เลเยอร์เข้ามา2ส่วนแน่นอนเนี่ยประมาณน้ำเงินเถื่อนขนาดนี้รุนแรงเส้นมาปั๊บเนี่ยงั้นจะบอกว่ามันไม่เกิดขึ้นไม่ใช่มันกำลังเกิดขึ้นเหมือนเรือไททานิคที่ชนอุกกาบาตเรียบร้อยแล้วน้ำกำลังเข้าเหตุการณ์กำลังเกิดขั้วทางเหนือใต้ถึงปั่นป่วนถึงดูมีการแตกเป็น4หรือเปล่าเป็น6หรือเปล่ากลับไปกลับมามันไม่เสถียรชัดชัดคือเงินเห็นไหมครับว่ามีการแตกตัวจุดย่อย3-4จุด3-4วงหรือตรงนี้ถ้าท่านดูเอาสีส้มๆเป็นแดงนี่นะครับบางครั้งมีมากกว่า6จุดอดีตสมัยพ.ศ.2010ประมาณ2551ถึง52เนี่ยที่เริ่มใหม่ๆปั๊บไอ้ตรงนี้ครับยังเป็นวงกลมๆอยู่นะครับไม่มีแบบนี้ครับ2010น่ะยังกลมๆอยู่เลยนะฮะเกิดแหว่งๆปิดเบี้ยวน้อยมากเอียงน้อยมากตอนนี้มันอะไรกันหลายรูปแบบทั้งเหนือและใต้แล้วงั้นจะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่มันใช่อ่ะกําลังเกิดตอนเนี้ยมันกําลังเกิดอยู่ถึงเตือนถึงบอกไว้เพราะว่าอยากให้เรามาอยู่ด้วยกันนะครับมาดูแลมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเข้มไม่เข้มจะเกิดไม่เกิดความผันผวนตัวเลขไม่หลอกเรานะครับตัวเลขไม่หลอกเราการมโนอาจจะหลอกเราแต่ตัวเลขข้อมูลผมมองว่าไม่ได้หลอกเราการเจอพายุเข้ามาเป็นช่วงๆนะครับด้านหลังเห็นนะฮะมีสีเขียวมั่งสีม่วงมั่งเนี่ยด้านหน้าระลอกนานๆมาทีหนึ่งแต่ตอนนี้เกิดอยู่เห็นไหมฮะมีพลังงานเข้ามาเนี่ยคิวเลอร์โปรตอนเนี่ยมันฟ้องทุกอย่างมันฟ้องนะครับเหตุปัจจัยมีหมดเมื่อเหตุก็ต้องมีผลงั้นเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรอย่างไรงั้นเราควรจะเตรียมความพร้อมอะไรหรือเช่นเดียวกันงั้นทางกายภาพทำได้ทำจัดเป้ฉุกเฉินนะสถานที่ปลอดภัยนะเชียงมัชชาแม่งสอนจะไปซื้อที่สร้างบ้านตรงนี้จะไปอยู่กับเพื่อนหลังนี้จะอยู่วัดนี้หรือไปชาวเขานี้ไปทางชาติชาตินี้ก็ว่ากันไปท่านต้องเตรียมความพร้อมให้ท่านพร้อม
ทำได้ที่ทำได้นะครับทันสติไม่ต้องกลัวตายต้องตายทุกคนแต่ทำอย่างไรให้ตายยังไม่ทรมานไม่มีใครตายพร้อมกันนะครับจำไว้นะฮะและไม่มีใครตายทีเดียวปุ๊บตายเลยบางคนทรมานก่อนจะตายจมน้ำตายกว่าจะสำลักน้ำเนี่ยคนเคยสำลักน้ำจะรู้บางครั้งคุณอาบน้ำสระผมเนี่ยน้ำสำลักเข้าปากก็จะปักคุณจะทรมานจะตายเลยถ้าจมน้ำขนาดจะเกิดยังไงถ้าเกิดความร้อนจะเกิดยังไงเกิดคุณหายใจเข้าไปเนี่ยมีฝุ่นเขาไฟไปเรื่อยๆเงี้ยหินเหล็กล้อมเหลวมันปลิวแบบหิมะเป็นปุยนุ่นเบาบางมากฝุ่น PM 1 2.5 สูงเข้าไปปอดเจอความชื้นเจอน้ำหินก็แข็งเหล็กก็แข็งปอดทำงานไม่ได้หายใจไม่ออกปัญหาการฟอกเลือดหัวใจเต้นมีปัญหาตึกตับตึกตับขึ้นปั๊บคุณจะทรมานไหมนี่คือการเตรียมความพร้อมเหมือนกันถ้าจะตายอย่าสงบไม่ทรมานลำบากแต่ไม่ทรมานนะครับนี้คิดว่าคงจะเข้าใจนะครับแล้วก็แต่จากขนาดนี้แล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจกันแล้วการเกิดสปไรต์นะครับก็บอกว่าไฟฟ้ามันช็อตจากอากาศมาช็อตในชั้นบรรยากาศเนี่ยก็ไฟฟ้าอากาศมาแน่นอนดูคำถามครับคุณดอนคุณอนันต์สัมพันธ์เจนคุณประภาสนะครับคุณสุวิมลคุณพิสมัยคุณบุญทวีคุณเดวีนะครับใจเขาใจเราคุณอนันต์เสียงชัดเจนนะครับคุณทิติรัตน์ขอบคุณมากครับคุณไต้ฝุ่นคุณมิ่งเมืองชัดเจนคุณเอกวัฒน์คุณยมณีคุณสุพิมลคุณเต็มจันทร์คุณแจ็คกี้ฟาร์มเฮาส์คุณปัดจากสงขลาคุณชิดร้องกวางคุณตุทินคุณศิริรัตน์ปากช่องปลอดภัยไหมเปิดฟังใหม่นะครับทูดูลิสต์เคยทำไว้ลองเปิดย้อนดูนะครับมหาสารคามแปลว่าอะไรครับแม่สอดโอเคครับคุณแจ็คกี้คุณกราเซียลิกเกอร์โอเคถูกต้องครับคุณอนกนะครับใช่ครับเรื่องของน้ำฝนยังไม่หมดนะครับแม้จะเข้าหน้าหนาวนะครับก็ยังมีพายุได้นะครับนี่ดูจากที่เข้ามาเนี่ยแต่ระบบก็มีการผิดพลาดนะครับเนี่ยผมพยายามดูอยู่กัดหาย7749ครับลุงแก้วขอบคุณมากครับ7749 49วัน50วันนะครับบ้านหลวงหนาวแล้วจังหวัดน่านนะครับนี่หมอกนะครับภูเก็ตเตียงชัดพุทธิตาคุณปัทวินปทุมคลอง6กลางวันร้อนคืนอากาศเย็นครับคุณธีรมาจากระยองใช่ไหมครับคุณชวานันใช่ไหมครับน่านอยู่สูงจากน้ำทะเล500เมตรปลอดภัยไหมก็ไม่ใช่ที่ลาดระหว่างภูเขานะครับถามว่าอยู่น้ำทะเล500เมตรนี่ต้องอยู่ที่ถ้าอยู่ในตัวเมืองน่านนี่ไม่ปลอดภัยทางน้ำผ่านแน่นอนต้องอยู่บนเขานะครับนิวเคลียร์มันตัวเร่งเกิดโพชิปไหมไม่ใช่ครับนิวเคลียร์เป็นผลจากการเกิดโพชิปแล้วไม่เป็นตัวเร่งนะครับนะตอนนี้ถามว่าจะกินไม้ผมจำไม่แน่ใจน่าจะประมาณ25ไม้ประมาณนี้ครับคุณปิยวิทย์อยู่อเมริกาไม่ทราบอยู่รัฐไหนครับถามว่าอันตรายทุกที่นะครับอันตรายทุกที่ไม่ใช่ว่าอเมริกาจะรอดปลอดภัยก็อันตรายเหมือนกันเนี่ยแล้วเรามาดูอเมริกานะครับเนี่ยอเมริกาถ้าเอา500เมตรเป็นหลักคุณเห็นว่าครับทางด้านตะวันออกถึงอเมริกากลางนี่เละหมดนั่นถ้าฝั่งตะวันตกเนี่ยจะโอเค
รัชนันคุณหมิงหมิงคุณไกรวิทย์ครับไม่จะเจอนานเลยนะครับจากเอกมัยอินเตอร์นะครับคุณอาชานะครับโอเคนะครับงั้นตรงนี้นะครับคุณจะแชร์ก็แชร์ไม่เป็นไรเพราะว่าผมเปิดแชร์อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรงั้นจะช่วยก็ช่วยมาตอนนี้ได้ 30,000 กว่าบาทแล้วนะครับเนี่ยแบงค์กรุงเทพ1624369003งั้นระบบคอมพิวเตอร์ที่ก็ถอดมาราคามา 150,000 นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ 150,000 แล้วตัวกลุ่มแผงไฟใช้เยอะถามผมนะ 4-500,000 ก็ไม่อยู่หรอกนี่เราทยอยทำไปเรื่อยๆถ้าเราทำได้นะครับถ้ามีเงินเยอะก็ดีคอนเต็มก็ดีห้องผมยังไม่ได้ปูกระเบื้องเลยเนี่ยต้องปูกระเบื้องไฟเฟอร์เดินแล้วเนี่ยปูกระเบื้องเสร็จปั๊บทาสีทีนึงเนี่ยแปะทีวีได้ใส่ประตูได้นะครับต้องติดแอร์อีกแอร์ก็ว่าต่างหากว่าทีหลังณจุดนี้มันพอทนได้เพราะผมทำมาให้มันกันความร้อนได้นะครับกันความร้อนได้อากาศยังถ่ายเทดีอยู่กันทำเท่าที่ทำได้เท่าที่ใช้เท่าที่จำเป็นนะครับอย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับ5ที่สุดท้ายเหมือนกับที่บอกว่าชายฝั่งนะครับชายฝั่งด้านนี้นะครับเนี่ยตรงนี้คลื่นเป็นหัวขวดนะก่อนกับเห็นครับว่าหัวคลื่นเนี่ยขึ้นปั๊บจะตกไม่ตกขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปแปลกไหมครับนะตรงนี้คือนะครับใกล้ๆช่องแคบแบริ่งตรงนี้นะพอมาทางแถวเวลาดิวสต็อกทางรัสเซียนะงั้นดูหัวคลื่นนะครับเป็นแบบนี้ผมเลาะชายฝั่งมาหาญี่ปุ่นเนี่ยจากนี้ลงใต้เห็นไหมฮะดูหัวคลื่นนะครับนี่ใกล้ญี่ปุ่นแล้วอึ๊บไม่ลงขึ้นอีกแล้วลงพวกอึ๊บอะไรเนี่ยฟอร์แมตนี้ไม่ได้เกิดจากพายุนะครับใช่ครับพายุก็ใกล้ไม่เถียงแต่ฟอร์แมตนี้คนละอย่างกันเนี่ยมาทางด้านทางใต้ใต้ทางเกาหลีเข้าหาไต้หวันแล้วเห็นไหมครับดูหัวคลื่นนะข้างบนนะครับเห็นไหมหัวคลื่นเป็นคู่ด้านบนนะมาทางฟิลิปปินส์แล้วนะครับนะครับดูทางด้านตะวันตกออสเตรเลียมั่งนะครับด้านตะวันออกของออสเตรเลียนี่ใช่ไหมข้างล่างจิ๊กๆน้ำเป็นการถ่ายเทนี่มาดูตรงนี้ครับข้างบนอยู่นะครับนะพอมานอกฟิลิปปินส์เพลทข้างล่างแทนถามว่าคำตอบที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรนั้นยังไม่ทราบนะครับแต่ที่แน่มันผิดปกติเห็นไหมลงด้านล่างแทนงั้นแนวชายฝั่งตรงนี้นะครับตั้งแต่วลาดิวอสต็อกใกล้ๆช่องแคบแบริ่งลงมาด้านล่างเนี่ยเกาะแนวขอบทวีปยูเรเซียเนี่ยเป็นหัวขึ้นหัวแตกอยู่ข้างบนแต่พอพ้นนะครับพ้นแนวขอบนะครับยูเรเซียพ้นแนวขอบฟิลิปปินส์เพลทในแผ่นแปซิฟิกปั๊บเป็นอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างงั้นบางตัวข้อมูลก็ไม่มีงั้นคิดคุณนึกภาพว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะมานั่งเช็คแบบนี้เพื่อหาสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นปกติไปเนี่ยมันใช้เวลาไหมงั้นการจะมีอุปกรณ์ดีๆที่มีเสียเวลาที่เครื่องไม่แฮงไม่ค้างมันก็มีความจำเป็นท่านอยากได้ข้อมูลท่านอยากรู้ผมชอบศึกษาช่วยกันตรงนี้มันค่าใช้จ่ายโดดๆไม่ได้เกี่ยวกับประจำผมเลยนะครับใครก็ต้องทำมันต้องขายอยู่หาของขายสอนถ้าถามว่าสอนแพงก็ไม่แพงครับ 15,000 3ชั่วโมงชั่วโมงละ 5,000 ก็นี่ครับออนไลน์นี่ไปหากลุ่มท่านแต่ละเอียดแฟรงก์เฟิร์ต 15,000 ก็บอกถูกมากเลย
ซิดนีย์เขาบอก 15,000 เขาบอกกระจอกมากเลยงั้นจังซิดนีย์จะหนีไปไหนฝรั่งออสเตรเลียคุณช่วยได้ไหมไอ้ขอจะมาเก็บเงินมาสร้างของพวกนี้เงินไทยแค่นี้3ชั่วโมงถามเต็มที่เปิดทันทีตรงนั้นเนี่ยความเป็นตรงไหนรอดไม่รอดได้ไม่ได้ยังไงมาเราไปกันเต็มๆตามพื้นประเทศเลยเนี่ยถามว่ามันก็ไม่แพงหรอกครับงั้นผมอาศัยพวกนี้ในการตรงชีวิตอยู่ให้ลูกมั่งให้คุณย่ามั่งไม่มีก็ขอคุณย่าให้ลูกมั่งยังถูถ่ายไปได้งั้นไอ้การที่รับตรงนี้มาไม่ได้มาใช้ชีวิตประจำวันนะครับลำบากที่อยู่แต่ก็เชื่อว่าอนาคตจะดีกว่านี้นะครับนั่นก็แค่นี้นะครับช่วยเปิดย้อนกลับนะครับผมพูดไปหลายรอบแล้วนะครับช่วยเปิดย้อนกลับนี่คือภาคใต้นะครับช่วงของโพชิตเรื่องของช่วงที่จะเกิดน้ำซัดไปซัดมานะครับตรงไหนมันไม่ปลอดภัยหนังสือก็มีนะยังมีอยู่ถ้าคิดว่าอยากได้รายละเอียดก็ 4,500 บาทนะครับก็เอาไปใช้พวกนี้ครับอุปกรณ์ต่างๆนานๆเนี่ยมันไปทำทุกอย่างหนึ่งเลยนะครับถ้าคุณอยากรู้ก็ช่วยกันเนี่ยมีรายละเอียดเรียบร้อยคุณถามผมก็ตอบตอนเวลาตอบหลายรอบแล้วนะครับหลายคนมากแล้วไม่จบประเด็นหนึ่งงั้นอยากเป็นภาคใต้ปลอดภัยไปทดลองดูว่าให้เกิน600เมตร500เมตรต้องเป็นจุดที่ปลอดภัยคุณอยู่จังหวัดไหนก็เลื่อนแผนที่ยังจังหวัดคุณเท่านั้นเองนครสุราษฎร์ธานีตัวอย่างนะครับทางกระบี่อย่างเงี้ยมาทางสตูลด้านสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาเลื่อนไปใช่ไหมฮะทางด้านภูเก็ตหัวแบ่พังงาระนองก็ดูไปนะครับนี่คือสิ่งผมให้แล้วให้เยอะนะครับคิดดีพูดดีทำดีทำบุญให้ท่านรักษาศีลทำตามหลักการศาสนาที่ท่านนับถือพุทธคริสต์อิสลามล้วนสอนให้เป็นคนดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างทุกข์ยากเสมอสวัสดีครับ